นิชคุนฉีกลุคภาพล่าสุดไว้หนวดไว้เคราเกล้าใจมากเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแรปเปอร์นักแสดงและนายแบบเชื้อสายไทยอเมริกันซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ในฐานะนะสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลีวง 2M สังกัด JYP Entertainment สำหรับนิชคุนหอระเวชกุลและล่าสุดภาพยนตร์ชวนคนหัวลุกอย่างเรื่องคราเกภาพหวาดนับว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้จากการร่วมทุนสร้าง4ประเทศได้แก่เกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันและประเทศไทยผลงานล่าสุดของค่าย CJ Major Entertainment บอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หนุ่มนิชคุนนั้นฉีกลุคจากหนุ่มหน้าหล่อใสเป็นหนุ่มไว้หนวดเคราเข้มกล้าวใจมากๆค่ะ